10สัญญาณอันตรายโรคตับแข็งตับเป็นอวัยวะที่ช่วยทำลายสารพิษหรือของเสียออกจากเลือดสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อโรคซึ่งสารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวและสร้างน้ำดีเพื่อย่อยอาหารและดูดซึมวิตามินที่ละลายในน้ำมันเมื่อตับมีหน้าที่ทำงานหลายอย่างขนาดนี้หากตับพังหรือทำงานผิดปกติเมื่อไรร่างกายย่อหมอระวนอย่างรวดเร็วแน่นอนหากเป็นโรคตับจะมีสัญญาณเตือนภัยอะไรบ้างมาเช็คกันขึ้นหนึ่งอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย 2. มืออาหารทานอะไรไม่ค่อยลง 3. คลื่นไส้บ่อยๆ อย่างไร้สาเหตุ 4. น้ำหนักลดทั้งที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างลดน้ำหนัก 5. เท้าบวมท้องบวม 6. เลือดออกง่ายเนื่องจากตับไม่สามารถทำให้เลือดแข็งตัวได้ง่าย 7. เกิดอาการคล้ายเป็นโรคนิ่วในถึงน้ำดี 8. ตัวเหลืองตาเหลืองเนื่องจากตับไม่สามารถขับน้ำดีออกมาได้ 9. ตาเจียนเป็นเลือดเนื่องจากความดันในตับสูงส่งผลให้หลอดเลือดดำในหลอดอาหารมีความดันสูงและหากสูงมากจนหลอดเลือดดำแตกก็อาจทำให้อาเจียนออกมาเป็นเลือดได้ค่ะ 10.อาจเป็นฤทธิ์สีดวงทวารนอกจากโรคตับแข็งจะเกิดขึ้นเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปแล้วนะคะยังอาจมีสาเหตุจากโรคไวรัสตับอักเสบมีอีกด้วยค่ะวิธีป้องกันโรคตับแข็ง 1.งดหรือลดดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญมากของโรคตับคือ 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับในภายหลังได้เช่นกัน 3. ควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคอ้วนโรคเบาหวานซึ่งอาจส่งผลต่อตับได้คือ 4. ระวังอย่าให้เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีเพราะอาจส่งผลให้เกิดโรคตับได้ในภายหลังคือ 5.ไม่ทานยาหรือรับสารพิษชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นระยะเวลานานเพราะอาจเกิดการค้างสะสมที่ตับได้ค่ะหากมีสัญญาณเตือนภัยเหล่านี้โดยเฉพาะอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดและเท้าบวมท้องบวมควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะเพราะตับเป็นอวัยวะสำคัญที่ไม่สามารถตัดออกไปข้างหนึ่งได้อย่างไตหรือปีกมดลูกและตับทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างในร่างกายหากทำงานผิดปกติเมื่อไรทรุดหนักหัวภาพเลยเชียวค่ะ